วันนี้นะครับพลเอกปรีชาก็ไปเปิดงานนะฮะที่บริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของลูกชายคือวันนี้นะครับพลเอกปรีชาระบุบอกว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับบริษัทของลูกชายที่เข้ามาประมูลก่อสร้างงานในกองทัพภาคที่3ขนาดนี้ก็ได้พ้นตําแหน่งของแม่ทัพภาคที่3ไปแล้วนะครับรวมทั้งเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างก็มีระเบียบตามขั้นตอนนะฮะไปฟังเสียงกันดูฮะไม่พูดถึงเรื่องไอ้อะไรลูกที่มีบริษัทไปก่อสร้างก็ทําตามระเบียบราชการเราก็พ้นมาแล้วใช่ไหมเขามีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรของท่านในการกองบ่าไปตามนั้นแต่คนมองว่านางสกุลจันโอชาที่พอยื่นตัวเข้าไปไม่ได้ถือว่าพอเสนอประมูลเข้าไปมันเหมือนคนเกรงใจอะไรก็อาจจะต้องเลยจะเกิดก็ต้องเกิดก็ถ้าเราไม่ผิดมันก็ไม่มีปัญหาที่แจ้งได้นะอีกหนึ่งประเด็นนะฮะก็คือประเด็นเรื่องของการสร้างฝายที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ชื่อฝายเนี่ยใช้ชื่อว่าแม่ผ่องพันธุ์พัฒนาซึ่งมันก็เป็นชื่อของคุณผ่องพันธุ์จันโอชาภรรยาของพลเอกปรีชาเองนะครับซึ่งประเด็นนี้นะฮะทางพลเอกปรีชาชี้แจงบอกว่างบประมาณที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยเป็นของทางสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 7,800 ล้านบาทแต่ว่าเม็ดเงินตรงนี้ได้มอบให้กับสมาคมพัทยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะเอาไปทำงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนรูปแบบก็จะเป็นการเข้าไปช่วยชุมชนคล้ายๆกับ CSR นะฮะก็จะเป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับชุมชนอยู่แล้วนะครับส่วนชื่อเนี่ยชาวบ้านเขาขอเขาไปตั้งกันเองติดมากหมู่บ้านและเขาขอบคุณเราทั้งฝ่ายทหารแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องมันไม่มีเลยหรอกครับขอบคุณก็คือใช้งบประมาณเรื่อง 7,800 ก็สมาคมก็ต้องจับหนูงบมาให้ไปเยี่ยมที่ไรก็จับหนูงบมาให้เลยถ้าหิน 7,800บาทนะขอบคุณเดี๋ยวพี่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นหน่วยที่เราสามารถจะสนับสนุนได้มันเป็นกิจกรรม CSR ของศูนย์ปิโตรเลียมภาคเหนือด้วยไงในพื้นที่รับผิดชอบเขาครับก็ตอบทุกคำถามร้อนนะครับแต่ประเด็นร้อนวันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันที่ปปช.ที่สนามบินน้ำที่คุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปยื่นให้ช่วยตรวจสอบภาพที่เห็นที่เล่าไปเมื่อสักครู่ที่เป็นภาพคุณศรีสุวรรณเป็นภาพจากแฟ้มข่าวเดิมที่มีนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็จะไปเก็บบรรยากาศล่าสุดแล้วถ้ามีอัปเดตณวินาทีนั้นที่สนามบินน้ำจะนำกลับมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมนาว26รับทราบครับ